วัสดีครับเจ้านายใหม่แกเหรอขอบคุณนะครับก็แค่กลัวเด็กแถวนี้น้อยใจก็เลยทำให้แค่นั้นแหละแล้วคุณริยาเรียนคณะอะไรนะครับแม่ครับฉันสอบแล้วใช่ไหมว่าไม่เรียกจำว่าแม่ทำไมไม่จำฮะคืออะไรครับเรื่องหนูครับลูกพี่กับริยาแล้วแกมั่นใจได้ไงว่าริยามีฉันคนเดียวทำเอาสุดใจฉันอ่อนอยากจะแฟลชให้มันสะใจกะจะได้ให้โลกต้องจำสุดท้ายก็ต้องกลับค่ะเพราะเจอเธอคนนี้บอกตัวเองอย่าสนอย่าแคร์กลับค่ะเธอทุกทีต้องสารภาพโดยดีว่าฉันได้ยอมแล้วยอมแล้วเอ้าน้องลิยาพี่มันเมียเก่าพี่นี่เมียคนที่มันทำให้ท้องแล้วก็ทิ้งไปไงแน่ใจเหรอว่าลูกฉันไอ้ขมเรื่องท้องไม่ท้องเนี่ยมันก็เรื่องของเธอเธอจะมีแฟนมากี่คนเนี่ยฉันก็ไม่รู้แล้วเธอเป็นคนปล่อยให้ท้องเองอ่ะจะมาเรียกร้องอะไรจากฉันอีกไอ้ชั่วฉันไม่ได้เรียกร้องอะไรจากแกแต่ฉันอยากจะฆ่าแกมากกว่าเธอจะโวยวายทำไมเธอก็มีภูทองอยู่แล้วนี่เธอให้มันรับเป็นพ่อเด็กไปด้วยเลยดิพอเถอะพอร้องเลิกกันแล้วก็ให้มันจบไปไปแต่ละพี่ผมอยู่บนบ้านไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้แฮงซวยพอเถอะเดี๋ยวเรามาปาร์ตี้ไอติมกันเดี๋ยวพ่อไปเอาช้อนคันใหญ่ๆมาให้นะครับรอแป๊บนะครับครับเป็นพ่อแกเนี่ยแหละแกจะกอดมันทำไมฮะอิริยาคะอย่าตีลูกหนูเลยนะคะอิริยานี่มึงตีลูกอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่มึงนี่นะไปลูกหนูไปกับยายดีเอามันออกไปเลยเอามันออกไปจากชีวิตฉันเลยฉันเกลียดมันเธอไม่สงสารลูกหนูบ้างเหรอเธอไม่คิดบ้างหรือว่าลูกหนูเขาจะรู้สึกยังไงแล้วนายไม่สงสารฉันบ้างเหรอนายไม่คิดบ้างเหรอว่าฉันจะรู้สึกยังไงอะลูกหนูมันคือตาบาปในชีวิตฉันแต่ตาบาปนี่เธอเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองนะลูกหนูเขาไม่ได้ผิดเลยเป็นเพราะว่าเธอกับพี่คบนั่นแหละที่ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนายไม่เป็นฉันนายไม่มีวันเข้าใจหรอกพี่คบพี่คบไม่อยากทิ้งฉันไปเลยนะนายไม่บอกว่าพี่รักฉันไงเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไงพี่ใครมันจะทนอยู่กับเธอได้อยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนี่ก็จะกินแกบอยู่แล้วปอยปอยไม่ฉันไม่ปล่อยพี่ฉันออกมาจากบ้านน่ะก็บอกว่าฉันรักพี่นะรักเหรอเลิกเถอะพี่โฮมเร็วๆหน่อยได้ไหมฉันไม่อยากอยู่นานนะเธอมันก็แค่เด็กใจแตกอย่างนี้ออกจากบ้านเข
ท่านั้นเองพี่ขอฉันรักพี่จริงๆนะพี่ขอสวัสดีครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีมากเลยนะครับที่คุณบัวยอมมาทานข้าวกับผมอยากทานอะไรสั่งเต็มที่เลยนะครับจะรังเกียจไหมคะถ้าจะเลี้ยงพี่สาวบัวด้วยเนี่ยอุ้ยไม่รังเกียจเลยครับดีใจซะด้วยซ้ำถือว่าผมได้เลี้ยงสาวสวยถึง2คนขอบคุณค่ะยินดีครับผมน้องครับขอเมนูครับสั่งเต็มที่เลยนะครับสั่งอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับคือผมชอบผู้หญิงทานเยอะๆครับดูไม่แอปน่ารักดีอ้าวขอนั่งด้วยได้ไหมครับไหนมาได้ไงอ๋อคือผมชวนมาเองครับหวังว่าคุณคงไม่รังเกียจรังเกียจค่ะเห็นไหมล่ะเขารังแต่ผมชอบชอบมากด้วยคุณบัวครับผมขอนั่งตรงที่คุณนั่งได้ไหมครับห้ามลุกนะยายบัวไม่เป็นไรครับผมนั่งตรงนู้นก็ได้ฮะฉันไม่กินแล้วนะคะอ้าวกินไม่ลงขอตัวนะคะจ๊ะเอ๋เหลือกัน2คนคงต้องทานให้หมดเนาะตักให้นะครับคุณรอดเจ๊รอเดี๋ยวดิเจ๊ขอมาคุยกันเจ๊ผมไม่มีวันยอมแพ้คุณง่ายๆหรอกสักวันคุณต้องใจอ่อนกับผมเอาอะไรอีกไหมฮะอ๋อมาแล้วค่ะโอ้โหขอโทษครับเป็นไรป่ะครับเปล่าค่ะคือฉันอิ่มแล้วอ่ะเราไปทานของหวานกันต่อดีไหมคะอ้าวอิ่มแล้วเหรอครับทานไปยังละคำสองคำเองนะครับอืมแต่ฉันอิ่มแล้วอ่ะโอเคอิ่มก็อิ่มครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดขนมที่นี่ก็อร่อยนะครับทำไมเราไม่สั่งที่นี่ทานเลยล่ะครับงั้นคุณราชิตทานต่อก็ได้ค่ะฉันขอตัวกลับก่อนฮะอ๋อขอตัวกลับก่อนฮะไอ้คุณบัวครับคุณบัวอะไรอ่ะทำไมผู้หญิงสวยถึงเอาใจยากขนาดนี้คนหล่อเซ็ง
้องฟังยอดขายบริษัทเราตกลงไปเยอะมากเลยนะครับแม่เป็นเรื่องธรรมดามีขาขึ้นก็ต้องมีขาลงหรือเป็นเพราะว่าเรายังใช้แพคเกจจิ้งแบบเก่าในขณะที่คู่แข่งใช้แพคเกจจิ้งแบบใหม่ที่ทันสมัยกว่าน่าใช้กว่าทำให้ยอดขายก็สูงกว่าของเราแต่เราก็ใช้แพคเกจจิ้งนี้มาตั้งหลายปีแล้วนะลูกนั่นไงครับเราเลยต้องเปลี่ยนผมได้แจ้งที่ประชุมแล้วนะครับว่าเราจะทำแพคเกจจิ้งแบบใหม่แล้วก็ทำเครื่องสำอางตัวใหม่ขึ้นมาด้วยงั้นก็แล้วแต่ลูกก็แล้วกันแม่ให้ลูกบริหารแล้วนี่ว่าแต่ว่าลูกจะให้ใครมาออกแบบให้ล่ะจ๊ะบัววารีเลขาของเมย์ครับแม่ได้ข่าวมาว่าลูกกับแม่เลขานี่ไปไหนมาไหนด้วยกันจนถึงขั้นได้เสียกันแล้วเหรอคุณแม่จะไปเชื่อข่าวลือพวกนั้นทำไมครับผมไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่นอนครับแม่อย่าหลงผู้หญิงจนทำให้เสียงานแล้วการที่มอบหมายงานให้เขาทำเพราะความหลงเนี่ยมันจะทำให้พังได้ผมมอบหมายงานให้เธอเพราะผมเชื่อว่าเธอทำได้ไม่ใช่เพราะว่าหลงแน่นอนครับแม่ให้มันจริงเถอะจ้ะริยาเดี๋ยวไปพร้อมเรานะไปได้เหรอไม่รบกวนใช่ปะไม่เลยเดี๋ยวริยารอหน้าบ้านเลยเดี๋ยวเราไปเอาของแป๊บเดียวจ้ะนี่พวกนายสองคนเก็บกับพ่อไปในบ้านก่อนฉันจะไปมหาวิทยาลัยพร้อมเต้เต้กับเพื่อนบ้านเราไงฉันจะไปพร้อมเขาพวกนายสองคนเข้าไปหลบในบ้านก่อนพอฉันไปแล้วนายค่อยออกมาเอาเร็วๆสิโอเคไปครับลูกหนูเข้าบ้านก่อนนะไปเราจะไปกันได้ยังไงครับไปได้ละคุณรถครับมาทำไมก็มารับคุณไปทำงานหน่อยครับไม่ต้องไปเองได้ค่ะแต่ผมอยากไปส่งคุณนี่ครับฉันบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ไงนะครับใจร้อนมาสอนผมให้ผมรับเจ๊ไปทำงานนะครับบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วถ้ายังดื้ออยู่เนี่ยก็เลิกจีบฉันไปเลยแล้วนะอนุญาตให้ผมจีบอ่ะแสดงว่าเจก็ต้องเริ่มชอบใช่ไหมล่ะโอ้ยคุยกับนายมันเหนื่อยมาทำงานนี่ฉันไปแล้วแล้วห้ามตามมานะไม่งั้นโดนแน่เดี๋ยวครับเดี๋ยวถ้าอย่างนั้น
คนสวยของผมช่วยรับช่อดอกไม้นี้ไว้ได้ไหมครับก็ได้โกรธเด็กแถวนี้เสียใจแล้วห้ามตามมานะครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้มีเข้ามาเช็คอินเมื่อเช้าอีก2ลายค่ะฮัลโหลคุณพี่ยังไงคะยังไงผู้ชายให้เหรอคะดอกไม้เนี่ยไม่มีฉันซื้อเองเห็นมันสวยดีหืมโกหกแกไม่เคยซื้อดอกไม้เองสักครั้งก็ใช่แล้วทำไมจะซื้อเองไม่ได้เหรอซื้อเองเหรอว่าจริงเหรอถ้างั้นขอนะสุดโอ้เดี๋ยวขอกันได้ง่ายได้ยังไงอยากได้เหรอจ๊ะซื้อเองสิซื้อเองจ้ะซื้อเหรอจ๊ะซื้อเหรอจ๊ะเดี๋ยวนี้โถเอ้ยสวยแค่นี้ได้เป็นช่อฉันล่ะฉันไม่สวยเหรอคะไม่เคยได้สักกลีบเลยนะเนี่ยพวกปุรานีช่วยชงกาแฟแล้วเอาเข้าไปให้ผมในห้องด้วยนะทำไมไม่ให้ฉันชงล่ะคะคุณเจ็บอยู่นั่งเฉยๆดีกว่าไหนบอกไม่จีบกันไงต้องการอะไรอีกไหมคะไม่ล่ะเดี๋ยวมีอะไรล่ะคะคุณคิดว่าบัววารีเป็นคนยังไงก็ดูฉลาดคล่องแคล่วมนุษยสัมพันธ์ดีคุณอิสราชอบบัววารีเหรอคะเปล่าผมก็อยากรู้ว่าในสายตาคนอื่นเนี่ยเขามองเลขาผมเป็นยังไงขอบคุณสำหรับคำตอบนะไปทำงานต่อเถอะค่ะเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะคุณทรงพลช่วยขึ้นมาหาผมหน่อยพอดีผมอยากให้คุณจัดห้องให้ผมใหม่ยอดขายของบริษัทเราปีนี้เนี่ยสูงกว่าปีก่อนมากซึ่งผมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยทำให้ Cosmetic Beauty Co ของเราเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและในปีนี้ครับผมจะเปิดตัวเครื่องสำอางใหม่ที่สามารถกันน้ำและกันเหงื่อได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเครื่องสำอางที่สามารถปรับสภาพผิวตามความสว่างของแสงได้อีกด้วยหมายความว่าต่อให้เราอยู่ในที่มืดเนี่ยหน้าของเราก็ยังขาวสว่างมีออร่าได้พวกคุณว่าดีไหมเป็นความคิดที่สุดยอดมากเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยต้องการที่จะแต่งหน้าออกจากบ้านเพียงแค่ครั้งเดียวโดยที่ไม่ต้องคอยเติมหรือว่าคอยซับอะไรเลยโอเคกุมนายรับผิดชอบการออกแบบให้ถูกต้องนะหวังว่าคราวนี้จะไม่ทำให้ฉันผิดหวังอีกนะไม่ผิดหวังแน่นอนครับเอาละแยกย้ายไปทำตามหน้าที่ของตัวเองได้ละบอกฝ่ายผลิตให้เร่งมือด้วยนะผมต้องการเปิดตลาดให้เร็วที่สุดแต่ไม่มีวันชนะฉันหรอกสบายยังไงคุณไม่ตอนนี้อ่ะ
นิดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิดาครับแม่เล็กขาไปไหนอยู่ที่ห้องคุณอิสราค่ะมันต้องเข้าไปอ่อยกับอิสราแน่ๆเลยค่ะคุณนิดาแล้วเธอสองคนกำลังทำอะไรไม่มีอะไรหรอกครับแม่นี่คืออะไรตาเล็กจะไม่มีอะไรได้ยังไงบัวรีเขาเจ็บข้อเท้านะครับเธอก็เหมือนกันนะรับมาทำงานไม่ได้รับมาทำอย่างอื่นฉันก็ว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นหน้าเธอแล้วว่าผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยคงไม่ได้ตั้งใจมาทำงานแค่เห็นแวบแรกฉันก็รู้ละขอโทษนะคะดิฉันตั้งใจมาทำงานแล้วก็เต็มที่กับงานมากๆคุณควรจะบอกลูกชายคุณว่าอย่ามายุ่งกับฉันเพราะฉันมาทำงานไม่ได้มาหาผู้ชายนี่เธอกล้าย้อนฉันเหรอดิฉันไม่ได้ย้อนค่ะคุณเองก็เหมือนกันเลิกทำให้คุณแม่คุณเข้าใจฉันผิดได้แล้วขอตัวนะคะแต่ลูกบอกว่าเธอข้อเท้าเจ็บนะทำไมเดินคล่องปลื้อไงคุณแม่ครับผมเป็นคนทำให้เธอเจ็บนะครับผมให้เธอไปส่งเอกสารแล้วบอกให้นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปแล้วรถมันล้มผมก็ต้องไปรับผิดชอบเธอเพราะผมก็มีส่วนผิดไม่ใช่หรอครับจะยังไงก็ตามแม่ก็ไม่ไว้ใจอยู่ดีต่อไปนี้แม่จะให้ชิชมัยเป็นเลขาของลูกอีกคนและชิชมัยคนเดียวเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าห้องของลูกได้ส่วนแม่เลขาสาวคนนั้นให้จัดคิวงานให้ลูกอย่างเดียวพอเข้าใจไหมตาเล็กแต่คุณแม่ครับไม่มีแต่ทุกอย่างเอาตามนี้ต่อไปนี้ฉันจะให้ชิชมัยมาเป็นเลขาของคุณอิสราอีกคนและชิชมัยคนเดียวเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าห้องทำงานของคุณอิสราได้ส่วนเธอก็แค่นัดคิวเช็คคิวกับลูกค้าเมื่อจะมีการประชุมเท่านั้นเข้าใจไหมค่ะเจอกับยายป้ามาหาปลาไหลนี่ทุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยไม่นะไม่โอ้ยนายก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาสิต่างคนต่างทำงานบัวมันเกิดอะไรขึ้นหรอคุณวนิดาเขาคิดว่าฉันจะไปอ่อยลูกชายเขานะสิถ้าเกิดฉันจะอ่อยอะหรอเสร็จฉันตั้งแต่วันแรกละโอ้ยถ้างั้นคุณบัววารีอ่อยผมทีได้ไหมครับไม่ดีกว่าค่ะตายเงียบเลยเราขอนั่งกินข้าวด้วยคนได้ไหมไม่ได้เราไม่ใช่คนที่ไม่มีพ่อนั่งกินข้าวด้วยหรอกไปนั่งที่อื่นเลยไปอาเป็นหัว
พ่อไม่จริงเรามีพ่อนะโอ้ถ้านายมีพ่อจริงๆทำไมเราไม่เคยเห็นพ่อนายเลยเห็นมีแต่ป้ามารับมาส่งเรามีพ่อนะเมื่อเช้าพ่อเราก็มาส่งพวกนายไม่เห็นกันเองยินดีพ่อเราก็จะมารับเรากลับบ้านด้วยพวกเราไม่เชื่อไอ้ลูกไม่มีพ่อทะเลาะอะไรกันคะเด็กๆมีเรื่องอะไรคะลูกหนูก็พ่อเขามาล้อลูกหนูว่าลูกหนูไม่มีพ่อเน่หยุดอยู่ตรงนั้นเลยจะไปไหนยะก็เอาหาบให้คุณอิสราไงคะลืมหรือเปล่าว่าเธอไม่มีสิทธิ์เข้าห้องคุณอิสรานอกจากฉันคนเดียวโอ้ป้าเบอร์ไว้เปล่านี่คุณบัวเขาแค่เอาข้าวไปให้เฉยๆเองนะคนมันจะอ่อยนะต่อให้เอาข้าวเข้าไปเอาไปให้ตอนไหนเวลาไหนมันก็อ่อยทั้งนั้นแหละพี่ชิดชมัยนี่รู้ดีจังเลยนะคะแน่นอนยะว่าฉันมองเธอปราดเดียวเนี่ยฉันก็รู้ถึงไส้ถึงพุงทั้งหมดละหรอคะคิดว่ารู้ดีเนี่ยเขาว่าเคยอ่อยมาก่อนซะอีกแต่คงไม่สำเร็จหรอกเนาะไม่งั้นคงไม่เกาะคันแน่นมาจนอายุปูนนี้หรอกนี่จะกล้าได้ยังไงฮะถึงมาตีฝีปากกับฉันอะให้มันรู้สักบ้างนะว่าใครเด็กใครผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่ฉันไม่สนแล้วค่ะถ้าเกิดมาดูถูกฉันคนเรามันจะน่าเคารพเนี่ยอยู่ที่การทำตัวค่ะไม่ต้องด่าอะอย่าเข้าไปให้ไม่ใช่หรอคะอย่าช้านะคะรองคุณอิสลามมโหหิวเอ๊ะยังไม่ไปอีกจะได้กลับมาอยู่ที่เก่าหรอกแล้วบัววารีไปไหนทำไมเขาไม่ยกเข้ามาให้ผมคุณอิดคะจำไม่ได้เหรอคะเมื่อเช้านี้คุณวนิดาบอกว่าไม่ให้ใครเข้าห้องคุณนอกจากดิฉันคนเดียวดิฉันก็เลยยกมาให้คุณค่ะอะคุณอิดไม่ทานเหรอคะไม่ละผมไม่อยากทานในห้องไม่ทานก็เสร็จฉันสิขณะนี้เป็นเวลา 12:10 น.พักทานข้าวเที่ยงกันเถอะทำอะไรอ่ะก็จะพาคุณไปกินข้าวไงไม่ได้นะคะผมไม่อยากรู้นะครับว่าคุณชิชมัยมีสิทธิ์สั่งผมตั้งแต่เมื่อไหร่ไปคุณแต่คุณอิดคะบุรานีฉันว่าเราไปกินข้าวกันเถอะฉันหิวแล้วเนี่ยทนแทบไม่ไหวแล้วแต่คงมีใครบางคนแถวเนี้ยกินข้าวไม่ลงจุกไงไปกันเถอะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะคะพี่ชิดชมัยดูก็รู้ค่ะว่ามันตั้งใจจับคุณอิสรารายได้เดือนนี้เนี่ยดีขึ้นมาหน่อยแต่ฉันว่าอีกสักพักก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆแหละแกตอนนี้เนี่ยคนก็คงเหิบไปพักโรงแรมใหม่กันอยู่แต่เราต้องคงมาตรฐานการบริการให้ดีโอเคค่ะคุณเจ้านายนี่ฉันเนี่ยก็กำชับพนักงานทุกเช้าเย็นค่ะแม่ผู้จัดการดีเด่นหิวแล้ววะไปกินข้าวกันไหมนี่ช่วงนี้ฉันไดเอทอ่ะขอให้สังเกตหุ่นเพื่อนดูสิอะอึ้งไปเลยขอโทษจริงๆช่วงนี้เนี่ยผิวดีกว่าแล้วก็หุ่นก็ดีกว่าด้วยเอาจริงคือช่วงนี้ปวดหัวการแจกผิวผู้ชายเวอร์ฮอตเนาะฮอตงั้นไม่ต้องกินเนาะกินเดี๋ยวกินค่ะกินเลือกกินชวนเพื่อนด้วยสิคะคุณเดี๋ยวค่ะ No spaghetti ค่ะ Today ต้องแบบจิบๆเท่านั้นอะไรหยุดเพื่อ
แมมแกกับฉันไม่รู้จักกันชั่วคราวนะเพื่อนะนั่นเราผู้ชายคนนั้นนี่เอ้าสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะคุณแบมแบมแหมบริการดีแบบนี้เนี่ยโรสฉันชอบมาพักบ่อยๆนะคะนี่นายมาทำอะไรถามแฟนนะเจ๊ไม่โรงแรมผมจะมาทำอะไรได้อ่ะนายนี่กวนฉันตลอดเลยนะคุณแบมแบมงั้นโรสขอตัวก่อนนะคะไว้มาพักใหม่นะคะโอเคนี่นายไปเดินตามคนอื่นทำไมคนอื่นที่ไหนกันครับนี่เราสองคนรู้จักกันดีมากเลยนะไอเด็กบ้าบ้ารักเจ๊แหละโอ้ยมุกเสี่ยวกว่านี้อีกไหมเนี่ยกินข้าวกันนะนะกินข้าวกันไม่ไปฉันไม่หิวแต่ผมหิวดิครับนี่เจ๊จะใจร้ายไม่พาผมไปกินข้าวเลยเหรอโอ้ยพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมฉันบอกว่าฉันไม่หิวไงไม่หิวเลยเนาะไม่หิวจริงๆด้วยนายที่มันจะไปกินอะไรก็ว่ามางั้นเราไปร้านเดิมดีไหมโนไม่เดี๋ยวฉันพาไปเองได้หมดเลยครับจะนรกหรือสวรรค์ผมก็พร้อมจะตามเจ๊ไปทุกที่เลยครับเป็นอะไรกินข้าวเหรอหรือว่าอยากกินผมใช่ไหมนั่งจ้องขนาดเนี้ยมันพูดบ้าอะไรของคุณแฮะใครอยากจะกินคุณฉันแค่สงสัยว่าคุณลากฉันออกมาแบบเนี้ยนี่กลัวคุณแม่ว่าหรือไงคะคุณไม่ได้เข้าห้องผมก็ถือว่าไม่ผิดแล้วผมบอกให้คุณเรียกผมว่าอะไรได้ค่ะบอสบอสยิ้มไม่เถิดนะคะถ้าเกิดพี่ชิชมัยเขาเอาไปฟ้องคุณแม่คุณขึ้นมาแล้วก็เราสองคนกลับไปเนี่ยได้ขึ้นเขียงแน่จ้าเอ๋ คุณบัวมาทานข้าวเหรอครับแม่บังเอิญบังเอิญนะครับอ๋อราชิตครับสวัสดีครับผมอิสราครับครับคุณราชิตฮะกินข้าวด้วยกันไหมครับโอ้ได้ครับผมแหมกำลังจะถามเลยว่าไม่ชวนนั่งเหรออันนี้คุณเป็นเพื่อนร่วมงานกันเหรอครับหรือว่าไงอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นเจ้านายของบัวเองบอกว่าพี่ราชิตน่าจะหิวเดี๋ยวสั่งอาหารเลยดีกว่าน้องท่าขอเมนูเลยค่ะอะไรอร่อยอะฮะถามบัวสิถามบัวถามบัวตรงอันนี้ก็ดีค่ะอันนี้ก็ดีสั่งเลยค่ะสั่งเลยค่ะคุณบัวอิ่มแล้วเหรอครับอิ่มแล้วค่ะคุณสองคนเป็นพี่รหัสน้องรหัสที่คุยกันดูห่างเหินมากเลยนะครับก็ไม่ครับบางทีก็แบบเฮ้ยบัวว่าไงเออครับครับแล้วแต่วันกีฬาเชฟสองคนนี้มาด้วยกันได้ไงเนี่ยฉันต้องถามแกมากกว่าว่าแกมาด้วยกันได้ยังไงนี่คุณอิสราเจ้านายฉันเองคุณอิสรานี่จีบคุณวัวอยู่เหรอครับเปล่าครับผมกับคุณวัวมากินข้าวกันในฐานะเจ้านายลูกน้องเฉยๆครับแต่ผมว่ามันก็ดูแปลกๆนะเงียบพะหน้าเสียมารยาทแล้วคุณเจ้าคุณจีบคุณโรสลินอยู่เหรอครับใช่ครับผมจีบคุณโรสลินอยู่แต่
แต่ว่าคุณโรสเนี่ยชายเข็มยังไม่หินเลยนะครับเพราะตอนนี้ผมก็พยายามทำตัวเป็นน้ำหยดลงหินอยู่ครับแล้วคุณอิสลามีคนรู้ใจหรือยังครับอ๋อเคยมีครับแต่ว่าโดนเขาทิ้งไปเพราะว่าจะไปแต่งงานกับคนที่รวยกว่าก็อย่างนี้แหละครับผู้หญิงบางคนเนี่ยก็ต้องการความสบายมากกว่าความรักจะมายืนทำไมครับต่อโต๊ะนั่งด้วยกันเลยไหมก็ดีครับน้องต่อโต๊ะเลยเชิญฮะนี่ยังไม่หายโกรธเราอีกเหรอฉันไม่ได้โกรธทำไมโกรธแล้วทำไมไม่คุยกับเราเลยอ่ะขี้เกียจพูดครูลูกหนูโทรมาบอกว่าลูกหนูงอแงจะร้องให้นายไปรับกลับบ้านนี่นายไปเป็นพ่อลูกหนูตั้งเมื่อไหร่คะช่างให้ลูกหนูเรียกว่าพ่อเองแหละจะไม่โกรธนะนายจะให้เรียกอะไรก็เรียกไปเถอะฉันไม่ได้สนใจแล้วอย่าลืมไปรับลูกหนูกลับบ้านนะแล้วไม่ไปด้วยกันเหรอไม่อะผู้หญิงของนายมารับแล้วภูธรพี่มารับภูธรไปกินข้าวจ้ะตอนนี้ผมไม่ว่างครับเลิกเรียนแล้วนี่เลิกเรียนแล้วใช่ไหมเธอแต่ผมมีธุระครับไปไม่ได้นี่นายหาเหตุผลมาอ้างเพราะไม่อยากไปกับพี่ใช่ไหมนี่นายได้พี่แล้วนายจะไม่รับผิดชอบใช่ไหมนายนี่มันคนไปก็ได้ครับรับสักทีเลยนายหลอกพวกเราใช่ไหมว่านายมีพ่อแต่ที่จริงนายไม่มีใช่ไหมไม่จริงเราไม่ได้หลอกเรามีพ่อจริงๆนะพ่อเรากำลังมาพวกเราไม่เชื่อหรอกโยชิกลับบ้านเลยลูกน้องไอซ์ไม่มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเราไม่ได้โกหกพวกนายรออีกแป๊บสิเรามีพ่อจริงๆนะพ่อเรากำลังมาพ่อเรากำลังมาจริงๆนะเรามีพ่อจริงเรามีพ่อจริงรออีกแป๊บสิหนูครับพ่อภูมิมาแล้วครับเอ้าร้องไห้ทำไมครับเนี่ยเพื่อนไม่เชื่อลูกหนูว่าลูกหนูมีพ่อโหไม่เอานะไม่ร้องนะครับพ่ออยู่นี่แล้วไงลูกหนูไม่ร้องแล้วครับเรากลับบ้านกันดีกว่านะครับนี่พี่ไอรีนครับลูกหนูสวัสดีครับนี่ลูกนายจริงๆเหรอ
ม่ใช่ว่าเป็นน้องชายนายนะพ่อครูเป็นพ่อผมครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าผมมีลูกแล้วผมไปไหนมาไหนกับพี่ไม่ได้หรอกนะครับถึงนายจะมีลูกแล้วอ่ะแต่นายก็ไม่ได้มีเมียซะหน่อยให้ฉันเป็นแม่ของลูกนายให้เอาไหมไม่ครับฉันไม่ยอมปล่อยนายไปง่ายๆหรอกเพราะว่านายเป็นของฉันแล้วเขาเป็นใครกันเหรอครับเขาเป็นเพื่อนพ่อเองครับไม่มีอะไรหรอกครับกลับกันดีกว่าเนาะคุณรู้หรอคะว่าฉันเป็นอะไรรู้สิแฟนผมก็เป็นโรคนี้คุณมีแฟนแล้วหรอคะนี่นายเป็นอะไรเคยเป็นห่วงผมด้วยเหรอครับแกว่าฉันจะมีความรักอีกสักครั้งได้ปะวะโรสคนเราเนี่ยนะมีความรักได้เสมอนั่นแหละขึ้นอยู่กับว่าแกพร้อมหรือยัง